พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นที่ว่ากัลยาณมิตรก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจพวกเราเนี่ยเกิดสุดท้ายภายหลัง 3,000 4,000 ปียังได้มรดกคนโบราณมาจะน้อยไว้สวดเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในพุทธวจนะมาสาธยายเข้าถึงกายวาจาใจของเราได้น่าโมทนาพระอานนท์เป็นพระหูสูตรยิ่งใหญ่สามารถจำสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดพระมหากัจจปะเถระก็ช่างเฉลียวฉลาดได้สังคายนาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ได้นิมนต์พระที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินการแสดงธรรมออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าสั่งสอนที่ใดบ้างเรียกพระสูตรต่างๆก็มีหลายรูปแต่ว่าอานนท์ในเจ๋งกว่าจำแม่นได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าเลือกพุทธอุปถากพระสงฆ์เสนอให้มีพระอุปถากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งปวงก็เสนอพระอานนท์เป็นผู้ที่อุปถากตกลงมีมติให้อานนท์ผู้ติดตามพระพุทธเจ้าก็ดูแลอานนท์ก็ขอพรจากพระพุทธเจ้าเลยว่าถ้าจะให้เป็นผู้ที่อุปถากพระพุทธเจ้าขอพรจากพระองค์หลายข้ออย่างน้อยก็บอกว่าถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมที่ใดให้ข้าพระพุทธเจ้าติดตามไปด้วยพระเจ้าก็ถามว่าเธอประสงค์อะไรหมายความว่าถ้าผู้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์เมื่อมีผู้ถามว่าพระองค์สอนทำอะไรที่ไหนถ้าบอกไปได้ก็เขาจะติฉินนันทาเอาเหลือแต่เป็นพุทธภาคไม่รู้ไม่ขี้อะไรเลยพระเจ้าก็สาธุพระสงฆ์ทั้งปวงก็สาธุบอกว่าอีกข้อหนึ่งว่าถ้าตาติดตามพุทธบทาของพระองค์แล้วขออย่าได้ประทานกีวรบาทบิณฑบาตที่เป็นของปาณิชย์แก่ข้าพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็ถามว่าทำไมยังขออย่างนี้คนเขาจะติฉินนันทาว่าเป็นผู้บทาเพื่อรับจ้างเอาของลาภสักการะจากพระองค์พระสงฆ์ทั้งปวงก็สาธุพระเจ้าก็สาธุเพราะอย่าให้จีบอลอะไรทั้งหมดไปเพราะมันละอะไรจะมาได้ทั้งสิบกว่าข้อ ไปดูนะในตำราแต่น้อยพระสูตรที่เรามาสวดธรรมวัดเนี่ยเวลาพระมหากัจจปะสัมสังฆนาครั้งแรกมีพระสงฆ์อุปการชีวกบวชเมื่อแก่เหมือนพวกเราเนี่ยหลวงพ่อกรมเนาะช่วงจับพระธรรมไม่ไหนสมัยนั้นน่ะพระพุทธองค์ปรินิพพานที่กุสินาราหมู่พระมหากัสสปะอยู่ไกลมาไม่ทันจะมีเรื่องว่าถวายพระเพลิงไม่ลุกไม่ติดต้องรอพระมหากัสสปะมาถึงก่อนพระมหากัสสปะก็พาหมู่สงฆ์มาสุภัททะปริภาชกปวดเมื่อแก่เดินสวนทางมาถามว่าท่านมาจากไหนมาจากกุสินาราโอ้ทราบว่าพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วใช่หรือก็ใช่ภิกษุทั้งหลายก็ผู้เป็นปุถุชนก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจังวางไม่ได้พระมหากัจจปะก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ห้ามพระทั้งหลายทำใจทำใจภิกษุปรินิพพานชกองนั้นก็เลยพูดขึ้นว่าท่านจะไปร้องไห้ทำไมดีแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานจะไม่มีใครดุใครด่าเราอีกเราจะอยู่อย่างสบายใช่ไหมจะมีใครมาดุมาด่าเตือนนู่นเตือนนี่ล้ำคานเหลือเกินเมื่อพระองค์ยังอยู่พระองค์ปฏิพานไปแล้วก็ดีพระมหากัจจปะตบอกตัวเองโอ้ยเศร้าใจปฏิพานยังไม่ถึงเกียรติวันก็มีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาในหมู่สงฆ์ก็คิดขึ้นว่าโอ้ทำไงเนาะทำไม่ได้คำสอนพระเจ้าเนี่ยเห็นไปคนละทิศละทางแล้วคำสอนเนี่ยจากที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยนิคหะนิคหังอนันทวขามิปวัยหะปวัยหังอนันทวขามิเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เอ้ยผู้ใดมีแก่นสารมรรคผลนิพพานจึงทนอยู่ได้
นิทินังวัฏวัตนังยักปเจวัฏสินังนิคหะวาถิงเมธาเวงตาที่สังมณิถังพระเจเมื่อเธอคบบุคคลที่เป็นเช่นนั้นย่อมมีแต่ดีฝ่ายเดียวไม่มีโลเลยพระเจ้าพูดกับอานนท์อานนท์ก็จำมาทำให้เราสวดมิจิเลยใช่ไหมนี่คดังับแล้วคดังับอีกบางองค์ไม่ชอบใช่ไหมจู่ยี่จู่เกียกันไปหลวงพ่อกรมเนี่ยเนาะเวลาเทียบอย่าว่าไปกันไปได้อย่าเหมือนกับบ่นอย่าเหมือนกับด่าเขาจะหาว่าเราด่าเขาผมก็เหมือนกันหลวงพ่อกรมเวลาเทียบมันไหลออกมาพูดได้มันไม่ทันนะบางทีพูดไปเกินไปไม่เอาเลยหลอนตากันเขียนพูดเลยมั่วไปเลยบางทีมันพูดให้มันไม่ทันมันไหลออกมามากมันหน้ามันอั้นไว้มันเปิดไม่ทันท่วมไปเลยบางทีรัวไปเลยแล้วน้ำท่วมวัดสุขโตเราปี50น่ะหลากไปเลยท่วมข้าวของโรงทานเสียหายหมดเดี๋ยวนี้พวกเรานอนเราสบายเวลาฝนตกเนาะแต่ก่อนนี่เวลาฝนตกทีใดเนี่ยโอ้ยโรงทานเป็นไงเนาะหลวงพ่อก็นอนคิดบ้านนี้คงจะท่วมหมดแล้วพวกเราเอชีผู้บาจิกาทั้งหลายต้องคุรีคุจอเจ็บข้าวของเป็นวันเลยข้าวสารเป็นสิบกระสอบน้ำท่วมหมดเลยต้องไปแจกจ่ายชาวบ้านนะมันท่วมไปอันนี้ก็เหมือนกันการพูดธรรมะพูดไวๆใช่เสียงไม่สุภาพฟังเสียงตัวเองจังหวะจากคนลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดตอนจะต้องทำไปตามลำดับขององค์ธรรมกถึกไม่มีอาคติใดๆเป็นกลางอันนี้คือแสดงธรรมเพราะฉะนั้นพระสุปัฏฐะปริภาชกฟังไม่เข้าใจหาว่าพระเจ้าด่าก็ไม่ขี้โทษนะครับไม่ชอบก็เลยพูดคำนี้ออกมาได้มากัจจปะโอ้ก็ไม่ได้แล้วทำไม่ได้ของเราในคำสั่งสอนพระเจ้าเห็นแต่แค่ไปอย่างนี้จะทำไงหนอจะอยู่ได้หรือสัจธรรมคำสอนเมื่อถวายพระเพลิงแล้วประชุมสงฆ์ทันทีไปทำสังไคนาร้อยกองขึ้นมาขาดไม่ได้คือพระอานนท์พระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยผู้ที่ทำสังไคนานี้พระสงฆ์สมัยนั้นพระมหากัสสปะเป็นประมุขเป็นประธานสงฆ์เป็นพระเถระขาดไม่ได้คือพระอานนท์เพราะพระอานนท์จำได้แต่ว่ายังไม่เป็นพระเสขบุคคลอาเสขบุคคลไปไม่เป็นพระอรหันต์เข้าสังไคนาไม่ได้ไม่จัดเกณฑ์พระสงฆ์ทั้งปวงก็เลยให้อานนท์ปฏิบัติธรรมให้เป็นพระอรหันต์ก่อนถ้าไม่ใช่นั้นสำคัญหนามาแต่ขาดไม่ได้อานนท์ก็ถูกสงฆ์สั่งให้ทำงานกรรมฐานขึ้นมาอานนท์ก็เอาแล้ววันจนพระอุปถากพระเจ้าจนพระเจ้าปรินิพพานยังไม่เป็นพระอรหันต์กับเขาเลยตอนที่ปรินิพพานไปใหม่ๆเลยพระเจ้าองค์ปรินิพพานไปใหม่ร้องไห้นะอานนท์นะอยู่เขตตะวันเนี่ยบางทีญาติโยมสงสารเห็นอานนท์เวลาบ่ายสามบ่ายสี่ไปอยู่คันธกุฏิของพระเจ้าไปเช็ดไปถูไปอุปถัมภ์ปูอาสนะไปบูชาไปกราบไปไหว้ตักน้ำจากบ่อขึ้นไปให้พระพุทธเจ้าสงฆ์ทุกวันอานนท์ไม่มีพุทธเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นทำเหมือนเดิมตักน้ำขึ้นไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนิมนต์มาสองน้ำพูดอยู่คนเดียวเหมือนบ้าใช่ไหมเหมือนบ้าเลยนะเออชาวบ้านแถวเชตวันสาวัตถีมาเห็นเดินทางโอ้ยน่าสงสารพระนนท์เราง่ายทุกวันเพราะอานนท์ก็เป็นลูกน้องชายของสุโตธนะเหมือนกันลูกพี่ลูกน้องกันสุโตธนะสุโกธนะอามิโตธนะเออพระนนท์ก็ถูกเพื่อนบังคับให้กรรมฐานแบบหนึ่งวันสองวันคนมีความรู้นะอานนท์เนี่ยพระสูตรต่างๆจำได้หมดเลยพระสงฆ์ทั้งปวงก็มาถามพระหลานทั้งหลายเป็นไงอานนท์นะอานนท์ก็เอาคนมีปัญญาคนมีความรู้นะเหมือนพวกเรามีความรู้มาเนี่ยไม่ใช่โง่ที่ไหนปัญญาชนทั้งนั้นเป็นผู้ใหญ่ไม่เหมือนอนุบาลนะต่อยอดไปเลยอานนท์ก็รออีกสักหน่อยรออีกสักหน่อยมันก็มั่นใหญ่เหมือนเราทำงานมันใกล้จะเสร็จแล้วนะเหมือนหลวงตาล่องกำแพงนะโผล่ไปโผล่โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วเอาอีกสักหน่อยก็เสร็จละพอดีจันทร์ตุ้มมาช่วยชิดเลยทันทีกำหนดได้เหมือนเราทำนาเกี่ยวข้าวปักดำนามีคนถามว่าใกล้เสร็จหรือยังเอาอีก2,700มันกำหนดได้อานนท์ก็พูดออกมาเลยว่าใกล้แล้วใกล้แล้ว
เมื่อมันใกล้เท่าใดก็เร่งเข้าไปเร่งงานเข้าไปหลวงตาไถนาก็เร่งงานจนตีน้องชายมันไม่เร่งด้วยมันไม่เลี้ยงควายให้น้องชายไม่เอาควายไปยินย่าตกหัวน้องชายล้มลงไปเลยโอ้ยเสียใจท่าตัวเนี่ยในที่สุดพระสงฆ์ก็มาถามเหมือนพวกเราถามกันเวลาปฏิบัติเป็นยังไงบางคนก็ดีบางคนก็โอ้ห่วงนอนโอ้บางคนก็คิดมากก็มาสอนกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันจนว่าอานนท์เห็นกระแสแห่งพระนิพพานต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเอาละไม่หลับไม่นอนเลยจนแสงเงินแสงทองขึ้นโอ้ยเราทำความเพียรไม่นอนเลยขอเงียบสักหน่อยก่อนนะพอมีสติจะนอนเลยเงียบสักหน่อยพักผ่อนสักหน่อยแต่ว่าใจมันไม่ขี้เกียจนะเอ็นหลังลงหัวยังไม่ถึงหมอนปัญญุธรรมนันตือเนี่ยคนมีปัญญานะพระนอนได้มรรคผลนิพพานอยู่ในเอริบทใดบางทีมีคำถามในเวลาเราเรียนนักธรรมปัญหามาถามพวกเราเป็นนักเรียนพระอนนท์ได้นิพพานอยู่ในอริยบทใดบางทีพระเจ้าถึงปรินิพพานได้ไอ้บทอริยบทนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เรารูปนี่รูปปรินิพพานรูปอะไรต่างๆรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงถึงปางต่างๆลักษณะต่างๆพระอนนท์ก็อยู่เราจะตอบว่าไงอานนท์ได้นิพพานอยู่ในอริยบทใดยังไม่แน่นอนจะว่าอริยบทนอนได้หรือหัวไม่ถึงหมอนเลยเดี๋ยวอริบทนั่งได้หรือเอ็นตัวลงไปแล้วอดนนมได้มรรคผลนิพพานไม่มีอริบทใดเลยพระโสดะโอดีวิตะอยู่ในอริบทเดินจงกรมหายลูกก็นั่นเองนี่เรื่องเป็นมาเนี่ยอนนท์ก็เข้าประชุมสังฆนาได้เลยเวลาพระมหากัจจปะเป็นประธานถามพระพุทธเจ้าแสดงที่นั่นเรื่องอะไรว่าอะไรมีใครเข้าใจบรรลุธรรมบ้างอานนท์ตอบได้หมดเลยตอบได้หมดเลยชัด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 บาลีบ้างอนุรุทธะบ้างโมกขลานบ้างสารีบุตรบ้างโสณะกริวิตะบ้างจึงจำได้หมดเลยจึงเป็นพระหูสูตรเรื่องนี้อานนท์แม่นจริงๆแล้วจึงมาสวดกันทุกวันน่ะมันวิเศษจริงๆน่ะการสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรต่างๆพระสูตรต่างๆ 84,000 เรื่องอยู่ในหนังสือถ้าเป็นบาลี 4,000 เล่มถ้าเป็นภาษาไทยก็80เล่มคนโบราณขนาดไหนเราจะว่าเราดีอะไรฮะเป็นผงทุดีนิดโอ้ยอยู่ในฝ่าพระบาทของพระเหล่าว่างั้นสมัยก่อนเราอยู่แค่นี้ก็ว่าเราดีเลยหมดเลยหมดสภาพเลยเราจึงไม่มีทิฏฐิมานะใดๆน้อมไว้ในใจเสมอในสภาพความรู้สึกของเรานะถ้าเรามาสวดทุกวันเนี่ยมีแต่ของถูกต้องเป็นสูตรสำเร็จไม่มีใครตัดออกได้ไม่เหมือนธรรมนูญของไทยรัฐธรรมนูญของไทยขีดเข่งเลยเขียนใหม่เลยสมมติบัญญัติตามสถานการณ์ของคนหมู่มากอันนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะสมองของคนไม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมของพระเจ้าเลยโอ้ยแน่นอนที่สุดเลยรูปไม่เที่ยงเอวังพระหูลังสาวะเจวินติคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงถูกไหมแล้วเคยมีตัวเป็นตนอยู่ในความไม่เที่ยงนี่กี่ครั้งกี่หนเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเป็นสุขเพราะความไม่เที่ยงมีไหมเรานั่งอยู่เนี่ยมีไหมไม่มีมันยกแม่ขึ้นมาทำไมเราหลงไปเฉยๆเนี่ยมันฉลาดเนี่ยคำสอนเนี่ยเราจึงมีมรดกแล้วอันเป็นคำสอนเนี่ยศาสนธรรมเนี่ยแน่นอนที่สุดศาสนพิธีโดยเฉพาะศาสนพิธีเนี่ยมาบรรจุทีหลังจะมาประมาณ259089-90เนี่ยมาบรรจุสาธารณพิธีลงไปในการศึกษาเป็นหลักสูตรของการศึกษาของสงฆ์ไทยทุกหมู่บูชาก็มีประมาณนี้2490เนี่ยสร้างทุกหมู่บูชาขึ้นมาสาธารณพิธีวิธีกราบไหว้สาธารณชินและฐานธรรมบรรจุลงไปให้เป็นรูปแบบอันเดียวกันศาสนวัตถุต่างกัน
ต่างกันเช่นพระพุทธรูปวางเชียงแสนอย่างพระพุทธรูปที่อยู่เนี่ยทับอยู่วัดเราเนี่ยเรียกปางเชียงแสนปางสุโขทัยต้นต้นบางอยุธยาบางรัตนโกสินทร์ต่างกันในลักษณะของปางนี่เรียกว่ามารวิชัยถ้าสมัยรัตนโกสินทร์ก็สมัยหนึ่งอีกต่างหากในรูปแบบต่างหากฝีมือของสงฆ์ไทยสมัยโบราณสารทั้งวัตถุที่เป็นอติศาลาไปดูได้ลอยมือของคนโบราณเป็นหลายพันปีอย่างทั้งมัชชันตาเป็นของพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยฝ่ายพุทธศาสนาอินเดียพากันทำขึ้นมาแล้วสงฆ์สมัยนั้นก็แยกออกเป็นสองนิกายเรียกว่าเถรวาทกับมหายานมหายานเป็นพระกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาร่วมสังฆนาด้วยก็เลยมาไม่ทันว่าพิสุสงฆ์อีกหมู่ที่สำคัญสังฆนานั้นก็บอกกล่าวให้ฟังว่าจะเอาก็ได้จะไม่เอาก็ได้ก็แตกกันเป็นสงนิกายเรียกว่ามหายานมหายานนี่ก็ยังจับต้องกายหญิงจับอะไรอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนั่งฉันด้วยกันได้กินข้าวมื้อเย็นได้มหายานแต่ว่าเขาก็ดีนะเจ๋งนะอย่างเขาสร้างบรมพุทโธเนี่ยอินโดนีเซียไปดูดิมหายานนั่นเข้มแข็งเขาเจ๋งจริงน่ะภิกษุณีนี่หลวงตาก็ไปอยู่ไต้หวันอยู่กับนิวยอร์กคือกับภิกษุณีฝ่ายมหายานสงฆ์เขาก็เจ๋งนะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยทุกคนเนี่ยพระสงฆ์ทุกโลกภิกษุณีทุกโลกนี่ไม่ใช่เดินทำละวิ่งเอาต้อนรับญาติโยมญาติโยมเขาก็เจ๋งบริการดูแลวัดวาอารามเจ๋งเวลาพระอายุ80ปีอย่างหลวงตากับหลวงพ่อกลมอ่ะเขาปลดเกษียณให้ไม่ให้เป็นผู้นำเขาสร้างบ้านให้อยู่มีคนดูแลอุปถัมภ์หลวงตาเจ้าวาดที่หลวงตาไปอยู่ด้วยนะอายุ80ปีเวลาสอนประสูติต่างๆเขายังให้มาสอนอยู่เป็นข้างเป็นข่าวก็มีอุบาสิกาเป็นผู้อุปถัมภ์มีรถคันหนึ่งประจำตำแหน่งให้ขับรถพามาเวลาลงจากรถอุบาสิกาก็จับปีกมาขึ้นนั่งแสดงตัวถ้าเป็นเราไหวไหมเทระบาดเราไม่ได้แต่มหายานก็ทำได้หอบปีกกันมาทำอาหารการฉันดูแลชาววัดเขาคณะกรรมการวัดสร้างบ้านให้คนมีอายุอย่างโยมที่มาอยู่ด้วยกันให้มาอยู่นี่มี80หลังบ้านคนแก่วาจกอยู่บนพี่หนังวาจิกาอยู่ตรงหนังแต่ว่าพระหลวงตาที่ปลดเกษียณไปก็อยู่ในบ้านอยู่เขาเลยดิวัดวารามบริหารการวัดเนี่ยญาติโยมทั้งนั้นเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เอาขนหนังสือมาตั้งไว้กองไว้คนมาวัดพระสงฆ์ภิกษุณีเรียกอาหารญาติโยมโต๊ะอาหารนี่เรียบร้อยภิกษุณีจะมีน้ำยาเช็ดโต๊ะกระดาษทิชชู่ถืออยู่ในมือตลอดเวลาญาติโยมมาฉันข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จภิกษุณีพระสงฆ์ก็รีบเก็บขวดเอาผ้าน้ำยาล้างโต๊ะเช็ดเอาไปทิ้งใส่ถังขยะ7วันในรถหนึ่งถังขยะชามเขาก็เป็นกระดาษใช่ไหมช้อนก็เป็นกระดาษมีดก็เป็นกระดาษเช็ดกินแล้วทิ้งเลยไม่ตะเกียบก็เป็นกินแล้วทิ้งเลยหลวงตาประโยชน์อาจารย์ประสานเนี่ยอาจารย์ประสานเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้เอาซื้อถ้วยไปกินข้าวกินแล้วล้างไว้ทิ้งไม่เป็นเหมือนเขาอันนี้ฝ่ายมหายานเขาเจ๋งการทำงานทำการภิกษุณีเนี่ยไปอยู่ไต้หวันหลวงตาเคยไปหาบหามปูนขึ้นเขาเทปูนคอนกรีตทำงานทำการเพราะนั้นเขาจึงสร้างบรมพุทโธออชันต้าอาร่าของฝ่ายนิกายชีเปื่อยเขาแข่งขันกับพระพุทธเจ้าฝ่ายพุทโธเราเพราะนี่ก็พระสูตรต่างๆเป็นสาธารณธรรมแน่นอนที่สุดสาธพิธีอันมีทีหลังสาธบุคคลคือพระสงฆ์พวกเราก็ถือเป็นรูปแบบเดิมที่ว่าฝ่ายเถรวาทแบบพระมหาปกจปะพระมหากจปะให้นุ่งให้ห่มผ้าอย่างนี้ส่วนมหายานไม่ใช่แบบนี้ใส่กางเกงใช่ไหมใส่เสื้อเชิ้ตยาวเวลากินข้าวเนี่ยไปฉันข้าวด้วยกันกับหลวงตาเนี่ยถ้าจะเอามือไปตักอะไรเนี่ยแขนเสื้อมันหย่อนลงไปใส่อาหารไปก่อนมันก็ไม่ดีเขาต้องจับแขนเชือกไว้พวกเราไม่ต้องตักจับแขนเชือกไว้ของเขาแขนเชือกไว้เวลาเย็นก็ปล่อยไปลุ่มล่ำก็ดีเหมือนกันขนาดนี้ต
่างกันในลักษณะแต่ศาสนธรรมเหมือนกันหมดศาสนาไหนและที่ใดเพศใดวัยใดมีสติสัมปชัญญะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงเหมือนกันสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสิ่งไหนไม่ใช่ตัวตนสิ่งนั้นไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะมันมีให้เราวางไม่ใช่ให้เรายึดสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจมีแต่วางวางอันเกิดกับกายก็ถือไว้บ้างถือล่มไปทำวัดสวดมนต์ถือไฟฉายถือช้อนถือบาตรถือจีวรจีวรบาตรต้องวางในที่ไม่ตกมีพนักวางในที่ไม่ตกไม่กิ้งวินัยห้ามอย่างนั้นจีวรก็อย่าปราศจากจีวรแม้คืนหนึ่งไม่ได้เวลาฉันอย่าให้มันหกอย่างพ่อกรมพอสวดเราจะไม่ฉันเพื่อเพลินเพื่อเพลินสนุกสนานไม่ให้หกให้หล่นเราจะไปไม่ป่วยเมล็ดข้าวตกลงในที่บาดหรือที่นั้นเราจะไม่ฉันพางสะบัดมือพางเราจะไม่ฉันนางจับๆเราจะไม่ฉันดูจุดๆเราจะไม่ฉันเรียบลิ้นเราจะไม่ฉันหลีเลียมฟีปากเราจะไม่ฉันทำข้าวให้ใหญ่นักเราฉันอยู่เราจะไม่พูดเราจะไม่เอามือเปื้อนจับภาชนะน้ำอันนี้ต้องถือไว้กายต้องถือไว้แต่ว่าใจถือไม่ได้นะเอาให้แน่นอนเราฉันในยามหกวันเนี่ยจะมาให้ไปตั้งวัดโบกใหม่อาจินเข้าในมุ่งนะเพียงวันเยอะขอพูดนะขอพูดสักหน่อยนะเวลาฉันข้าวตรงกลางงงเพราะวัดโมกเป็นทิ้งขยะของเมืองขอนแก่นกองเหมือนภูเขามีหลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาองค์นี้หลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาเทียนร่างฉันข้าวด้วยกันหลวงตาองค์หนึ่งฉันข้าวจิ้มน้ำพริกลาดมาเลยจิ้มที่ไหนก็ลาดมาเลยต้องเอาผ้าปูตักไปเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำลาดจีวรผ้าปูตักเป็นคาบอะไรด้ามแจงเต็มไปหมดเลยหลวงปู่เทียนก็จับมือเอาอย่างนี้หลวงพ่อจับมือมาจิ้มหายขึ้นหายขึ้นแล้วไปใส่ปากเนี่ยยายมันหกเอาจับอีกจับคำข้าวจิ้มน้ำพริกหายอย่างนี้ขึ้นมาหลวงตาวนั้นพอฉันข้าวเสร็จก็ดั้งร้องไห้โอ้ยอะไรหนอหลวงพ่อโกรธหรือเปล่าหนอหลวงพ่อเทียนพาทำอย่างนั้นสอนอย่างนี้โกรธไหมหนอเราก็ไปถามดูเป็นไงหลวงพ่อเป็นยังไงโอ้ยเกิดมาจนอายุหกเจ็ดสิบปีบ่มีผู้สอนครับสอนแน่คือจังสิจินเขาว่าเป็นเฮียเลียนหลาบหลวงพ่อเทียนละสอนโอ้ยดีใจมากนี่ตั้งแต่ปัจจุบันมาจริงข้าเหลือเกินไม่หกเลยเรียบร้อยนี่เราจะขนาบแล้วขนาบเด็กผู้ใดขี้โทษขี้โทษแล้วขี้โทษเด็กคือผู้นั้นขี้ขบทรัพย์ให้เราจริงข้าก็ไม่หกเหมือนเก่าอันระเบียบวินัยต้องถือให้ดีๆเรื่องอาการเรื่องใจเนี่ยอันเรื่องวะใจเรื่องใจต้องวางเนี่ยคือของจริงแท้ๆธรรมะเปรเนี่ยอาจารย์พุทธาสเป็นคนแรกในประเทศไทยแปลหนังสือออกมาทำให้เราจำวันนะมีสองรูปอาจารย์มหาธนิตเปลี่ยนเข้าประโยคอาจารย์พุทธาสเปลี่ยนสามประโยคแปลออกมาพร้อมๆกันหนังสือธรรมบัตรสวดมนต์นะเดี๋ยวนี้อาจารย์มหาธนิตกมลนะครับไปแล้วอาจารย์พุทธาสกมลนะครับไปแล้วไม่มีใครใช่ของอาจารย์มหาธนิตเลยมาใช้เล่มนี้ทั่วประเทศเลยสู้เปลี่ยนสามไม่ได้เลยอันนี้ก็ปัญญาเนี่ยนักปราชญ์นั่งอยู่นั่นพุทธทาสนั่นอาจารย์ของพวกเราหลวงตาเคยไปอยู่กับท่านไปเจาะภูเขาไหว้ธรรมโอวงเจอแม่เจ็ดเลยไปดูทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทำต่อสู้พระสมัยโบราณได้ทำอาจารย์ต้าเนี่ยโอ้ยเจาะภูเขาด้วยกติศาลาหลังขนาดนี้เก้าหลังสองชั้นก็เนี่ยวันที่ห้ามกราห้าสองอย่าไปขี้เกียจกันนี่ฝนตกลงมาพำบำผมว่าจะขอต้นไม้อาจารย์ตุ้มไปปลูกเขื่อนฝายน้ำล้นถ้ามาฝายหวานสักเล็กน้อยเป็นจีกรรมของพวกเราที่นี่ก็จะปลูกอาจารย์ตุ้มจะปลูกที่ไหนต้นไม้ดีดีที่เอามานะเชื่อกันปลูกนะวันเข้าวันจ่าให้ได้คนละสิบต้นปลูกป่าให้แผ่นดินคืนหน้าไม้ปลาคืนป่าให้แผ่นดินช่วยกันนะ
อาจารย์เติมอาต้นไม้มาไว้แล้วเพราะนั้นเราก็มีจิตกรรมร่วมกันปฏิบัติร่วมกันปล่อยวางร่วมกันทําความดีช่วยกันเราก็มีสิ่งที่ทําได้นะมือก็ประนมมาได้ทําความดีมือก็ทํางานทําการมาสร้างติก็ทําได้ขาก็ยืนได้แขนก็ยืนได้แบกได้จับได้วางได้ยกได้โอ้ยมนุษย์สมบัติจริงๆนะกายก็ดีใช้ได้ใจก็ดีใช้ได้ถ้าตะโกรธอย่างใช่ไม่ได้นะความโกรธใช่ไม่ได้เลยไปฆ่าไปตีกันไม่ได้เอาระเบิดไปทำลายกันเอาปืนไปยิงกันเอามีดไปฟันกันไม่ถูกต้องต้องให้อภัยใจให้อภัยอย่าถือโทษโกรธอย่าทะเลาะกันอย่าขัดเคืองกันสงสารพระพุทธเจ้าสงสารธรรมวินัยอย่าทะเลาะวิวาทกันเว้นจากการทะเลาะวิวาทกันเว้นจากการอิจฉาเบียดเบียนกันอะไรก็ไม่ต้องเบียดเบียนในโลกแน่เม็ดดินเม็ดทรายต้นไม้มดแมลงยาบีเบียนกันอยู่ด้วยกันอย่าทำอะไรที่เป็นการกระทบกระเทือนให้เป็นทุกข์ต่อตัวเองและคนอื่นช่วยกันเว้นความชั่วทำความดีให้มากมันขาดแคลนเดี๋ยวนี้วิธีทำความดีสุดยอดแล้วพวกเราทำไม่ไหนพระสูตรสติปัฏฐานสูตรพระอานนท์จำปาไปเขียนลงไว้ในพระไตรปิฎกดีเหลือเกินแล้วมาได้บอลลุกดีจริงๆในเรื่องของคำสอนเนี่ยเจหนังสือส่วนมากเนี่ยหนังสือที่ร้อยกองขึ้นมาเป็นหนังสือศึกษามหาปริญญาศึกษานักธรรมชั้นตรีโทเอกเป็นของพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสเป็นผู้ร้อยกองขึ้นมาแต่ก่อนมันกระจายกันอยู่ในตำราพระไตรปิฎกพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเอามาเป็นสูตรการศึกษาเราเรียนของพระสงฆ์เป็นการต้นสมัยต้นนักธรรมตีก็ไม่มีนักธรรมโทก็ไม่มีนักธรรมเอกก็มีบริยัน2ประเด็น3ปริฉีเป็น5ไม่มีพระมหาสมณเจ้าร้อยกองมามาทำเป็นหลักสูตรให้เรียนเป็นต้นตำราต้นของการร้อยกองก็มาเป็นหลักสูตรให้เรียนจนเรามีความรู้หลวงตามีความรู้ก็ได้เรียนถ้าไปค้นคว้าหนังสือพระไตรปิฎกหาไม่เจอแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีแล้วมีในความจะกดพระสูตรอันใดกดออกมาเป็นรูปมาให้เราอ่านได้เลยเจ้าคุณทำไปดกบรรจุใส่คอมพิวเตอร์นะสะดวกนะพระมหาสมณเจ้าเป็นผู้ร้อยกองให้เป็นหนังสือเรียนตำราเรียนในประเทศไทยเราก็มี2นิกายมหานิกายกับยุทธนิกายยุทธนิกายเกิดทีหลังในรัชสมัยรัชกาลที่4มหานิกายเกิดมาก่อนตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านั่นล่ะยุทธนิกายเกิดทีหลังพระสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเป็นยุทธนิกายก็มีปัญญาสามารถคัดออกมาเป็นคำสอนเป็นหนังสือเรียนให้เป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด2อย่างเราเรียนอยู่ตัวสติคือความลึกทำมีอุปการะมะ2อย่าง1สติความลึกได้2สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่มี2ข้อเป็นหมวดถ้ามันทำให้งาม2อย่างขันติความอดทนโสระจาความเฉียมบุคคลหาที่ยาก2อย่างบุพการีบุคคลผู้ทำบุพการะก่อนกตัญญูบุคคลผู้ตอบแทนอันนี้หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด10นักธรรมตรีเรียกว่าธรรมีภาคปริเชตที่1นักธรรมโทเรียกว่าธรรมีภาคปริเชตที่2ธรรมเอกเรียกว่าธรรมวิจารธรรมวิจารชั้นสูงเรื่องมรรคผลนิพพานไปเลยหลวงตาก็เรียนจบเพราะสูตรค้นคว้าออกมาจากพระมหาสมณเจ้าจึงเป็นของมหามกุฏหมดเลยมหานิกายต้องไปซื้อหนังสือเรียนจากมหามกุฏมหาวิทยาลัย2แห่งมหามกุฏอยู่ที่วัดปวรเวทวิหารเป็นยุทธนิกายมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นของมหานิกายอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนี่ก็แตกก็เป็นสาขาเป็นวิทยาเขตทั่วจังหวัดทั่วประเทศไทยการศึกษาของมหาวิทยาลัยของสงฆ์ไทยเวลานี้เพราะนั้นของมกุฏเขามีหนังสือเยอะแยะร่ำรวยขายเราไปซื้อหนังสือเรียนที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนหนังสือเรียนใหม่ก็ไม่ได้อย่างอาจารย์ทำไปดกเจ้าคุณทำไปดกอาจจะไม่ต้องชื่อว่านวโกวาทจะชื่อว่าธรรมนูญของชีวิตก็ยังไม่เป็นหลักสูตรได้ยังร่างไม่ได้อยู่การศึกษาอาจารย์ไปสารไปดูการศึกษาของพม่าเขาศึกษาไงสงฆ์ไทยที่นั่นเข้มแข็งมากนี่ก็คือของพวกเราที่มรดกของธรรมะมีหนังสือตำรับตำรามีคำสอนแน่นอนจนมาถึงทุกวันนี้มีคำสอนจังเอามาสอนกันได้ผลอยู่วิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าวิปัสสนาธุระ
คันธาตุระก็มีเรียนกันสูงสูงเป็นด็อกเตอร์ก็มีทำงานทำการได้พวกเราก็เรียนวิปัสสนาธุระเป็นกรรมฐานแล้วไปช่วยคนก็ได้เหมือนกันอาจจะไม่มีความรู้มีวุฒิบัตรอะไรปัญญาอะไรแต่มีความรู้เรื่องกายเรื่องใจเอามาทำดีเอามาละความชั่วได้ความรู้อะไรที่ไหนก็ตามต้องมาช่วยกันทำความดีต้องช่วยกันละความชั่วความดีของเรามีอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยความดีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินการพูดอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำความดีกายอยู่ที่ไหนต้องไปช่วยกันทำความดียิ่งจิตใจก็มีเมตตาที่คนล้นเหลือไม่มีขอบเขตรักแม้กระทั่งเม็ดเห็นเม็ดทรายให้ปานนั้นนะโลกทุกวันนี้มันร้อนเราจะมาช่วยกันช่วยกันอะไรที่มันดีก็ช่วยกันเวลานี้วัดป่าสุขโตหลวงตาก็สบายสบายไม่ต้องทำอะไรนี่แต่เพื่อนดีญาติโยมดีๆมาช่วยกันปฏิบัติธรรมนี่วันนี้เออพูดให้ฟังเนาะไม่ใช่เล่าธรรมะนะเนี่ยให้มั่นใจเถอะพระสูตรที่เราทำอยู่นี้มาตั้งแต่นู้น3,000 ปีแล้วไม่ใช่ของใหม่เลยของเก่าๆยกเบอร์ช่างจังหวะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการคู่ฉันเข้ามีสติการเหยียดฉันออกมีสตินี่เรามาเจตนาสร้างจริงๆเนี่ยมันทันเวลาวินาทีหนึ่งรู้ทีหนึ่งเอาไปนี่แหละนี่เรียกว่าเสริมพลังเข้าไป